สวัสดีครับผมเฉลิมสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ curl นะครับในการเขาเรียกว่ายิง request ไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาล่ะ curl คืออะไรนะครับถ้าเกิดพวกเรารู้จัก postman นะครับรู้จักโปรแกรมประเภทที่ใช้ในการยิง request ก็คือเพื่อง่ายคือจำลองการยิง request ของ client เนี่ยนะครับไปยังเซิร์ฟเวอร์เนี่ยCurl คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่อย่างนั้นนะครับแต่ว่า Curl เนี่ยจะเน้นเป็น command line ซึ่งคนบอกอ่ะใช้ postman ไม่ง่ายกว่าเหรอคือมันอยู่ที่บริบทครับให้คุณนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณมี command line อยู่แล้วคุณสามารถก๊อปจากเน็ตมาแล้วก็มาแปะที่ terminal หรือ command prompt เลยเนี่ยวิธีการของ command line จะเร็วกว่าเพราะว่ามันก๊อปมาปุ๊บ enter ก็ไปเลยแต่ถ้าเกิด postman เนี่ยคุณต้องทำการเอาเมาส์ไปคลิกนู่นคลิกนี่ import และอย่างหนึ่ง postman เนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในลักษณะของพวกงานพวก con job หรือการเขียนโค้ดเพื่อทำการยิง request ในสคริปต์ได้ดังนั้นน่ะ curl จึงตอบโจทย์มากกว่าแล้ว curl เนี่ยมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานที่มีอยู่แล้วบนระบบ unix ไม่ว่าจะเป็น mac os เป็น zen os หรือ ubuntu นะครับในกรณีของเครื่อง windows นะครับตัวซอฟต์แวร์ชื่อว่า curl เนี่ยจะถูกบันเดิลหรือถูกติดตั้งมาให้โดย default อยู่แล้วตั้งแต่ Windows 10นะครับขึ้นไปส่วนมากเคยจะเป็นเวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับใหม่ๆก็จะมี curl อยู่แล้วเอาล่ะคราวนี้เรามาเช็คกันนิดนึงว่าเครื่องเราเนี่ยมีซอฟต์แวร์ชื่อว่า curl แล้วหรือยังนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยจะมาสอนวิธีการใช้รวมถึงเครื่องมือนะครับที่ทำให้เราเขาเรียกว่าสามารถอัตโนมัติคือเราไม่ต้องมานั่งจำซิงแท็กเองมันมีเว็บไซต์ออนไลน์ที่ใช้ในการเจนเคิลซึ่งต้องย้ำว่าทำไมเราต้องทำมันวุ่นวายบางครั้งเราต้องการยิงรีเควสเราต้องการเขียนโค้ดเพื่อยิงรีเควสย้ำว่าเราเขียนโค้ดเพื่อยิงรีเควสซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถใช้โพสต์แมนในการเขียนได้แต่โพสต์แมนเองสามารถเจนเคิลได้นะครับเคิลเพื่อเคิลเนี่ยเคิลเนี่ยคือโลว์เลเวลละนะครับเอาล่ะอย่างแรกก่อนนะครับถ้าบนเครื่อง Mac เนี่ยเราสามารถพิมพ์คำว่า curl แล้วก็ขีดเวอร์ชันได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะโชว์แปลว่าเครื่องเราพร้อมในกรณีเครื่อง Windows นะครับก็ไปที่ AnyDesk ที่ผมใช้วิธีการรีโมทนะครับแล้วก็ไปที่ Windows ผมก็จะพิมพ์ว่า curl ขีดเวอร์ชันเช่นเดียวกันครับก็จะเห็นว่าลงแล้วเหมือนกันซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับก็เจ้าตัว curl เนี่ยก็ถูกติดตั้งไว้ละคราวนี้เวลาคุณจะเทสเนี่ยทำยังไงนะครับเอาล่ะสมมุติว่าให้คุณนึกภาพว่าคุณต้องการได้ command line ตัวหนึ่งอาจจะเขียนใน batch file เขียนใน script ของนั้นเพื่อใช้ในการเหมือนยิง request ไปที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งยิงด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ต้องการให้มันยิงไปคุณก็สามารถพิมพ์ง่าย curl นะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นคำว่าใส่ URL ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่น curl แล้วก็ http นะครับ :/codemobiles นะครับ .com enter ครับในเคสนี้มันก็จะเป็นการยิง request นะครับไปยังเขาเรียกว่าลิงก์ที่เราทำการระบุพอดีของผมเนี่ยต้องมี s ด้วยนะครับขออนุญาตใส่ s ไปก่อนปุ๊บในเคสนี้ก็คือเป็นการยิง request ไปที่เว็บไซต์ของทาง Code Mobile สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะทำการตอบกลับมานะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นข้อความตอบกลับมาของมันประมาณว่าผมเนี่ยให้มัน redirect ไปที่อีกลิงก์หนึ่งนั่นเองนะครับเอาล่ะหรืออีกทีนึงฮะเช่น curl นะครับแล้วก็ http นะครับ s นะครับ :/google นะครับ .com เดี๋ยวก็จะเห็นโค้ด html กลับมาอันนี้ก็จะเป็นเคสของ google.com นะครับรู้สึก google เนี่ยจะต้องมีคำว่า world web ด้วยครับ world web นะครับขออนุญาตใส่เข้าไปก่อนdot เข้าไปก็จะได้โค้ด html กลับมาโอเคละพอเห็นภาพเนอะนะครับคราวนี้ประเด็นคืออ่ะเกตแต่มันไม่ยากหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นโพสต์เป็นพุทดีลีทแหละแล้วก็การพาสพารามิเตอร์ทำยังไงมันก็จะมีเขาเรียกเว็บไซต์นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีท่าที่เรียกว่ายากกว่านั้นนะครับก่อนที่จะพูดถึงกรณีพวกออนไลน์ในการเจนพวกคำสั่งเหล่านี้นะเรามาดูเว็บไซต์ official มันก่อนก็คือ curl นะครับ .se พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปที่ document ครับจริงๆเลื่อนมาด้านล่างก็ได้มันจะมีอันนึงเรียก everything curl ไอ้ตรงนี้แหละคือเว็บไซต์ที่แนะนำให้ไปดูกันนะครับพอเราเข้าไปที่เจ้าตัว everything curl เนี่ยนะครับรู้สึกผมขออนุญาตเป็นลิงก์นี้ดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมีลิงก์มันนี่นะครับ everything curl อันนี้จะเขียนดีเขียนเป็น step by step เลยนะครับว่าในกรณีถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้ curl เพื่อทำการดาวน์โหลดคอนเทนต์มานะครับอันนี้เช่นทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ในไฟล์นะอย่างเช่นคุณต้องการจะดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการไล่ลงไฟล์ทำยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะครับผมทำให้ดูนะลองทำกับเครื่อง Windows ดูนะครับเช่นเมื่อกี้นี้ curl ที่เป็นเจ้าตัว
Google ใช่ไหมคุณก็อาจจะเขาเรียกว่า keyed o นะครับแล้วก็บอกว่า test.html ผม enter มันก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ใน text นะครับไม่ใช่ test ที่ text.html นะครับเอาล่ะผมก็จะมาลองมาที่หน้า home ดูนะครับว่าเออมันจริงไหมนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ใน admin นะครับแล้วก็ดูซิว่ามีเจ้าตัว text ไหมที่กี้ที่ผมสร้างเอาไว้นะครับน่าอยู่แถวๆเนี่ยนะครับพอดีผมจำผ่านไม่ได้ขออนุญาตดูผ่านนิดนึงนะครับ www.user/admin นะครับdr ดูก็ได้โอเคก็น่าจะเจอเจ้าตัวไฟล์นะเจอละตัวเนี้ยเห็นนะครับ text.html นี่คือวิธีการดาวน์โหลดคราวนี้เอาละเราเริ่มมาดูท่ายากกันถ้าเกิดกรณีที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่แบบเป็นอย่างเงี้ย อย่างแรกก่อนเคอร์เนี่ยนอกจากยิงเนี่ยมันยังสามารถใส่สคริปต์เพื่อทำการจำลองการยิงแบบเช่นคุณต้องการจะทำพวก stress test คือยิงแบบรัวๆเพื่อดูว่าเซิร์ฟเวอร์คุณจะ response กลับภายในกี่นาทีมันจะมีออปชันเขียนบุ๊ก time out นะครับแล้วก็จำลองการยิงแบบวนลูปไว้ด้วยนะเพื่อจะเหมือนกับทำการทดสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถรับ request เนี่ยเยอะๆเนี่ยได้เท่าไหร่ต่อเขาเรียกต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็มีสามารถดูต่อยอดอย่างนี้ได้แต่ถ้าคุณต้องการแค่พื้นๆนะคุณจำซิงแท็กไม่ได้อันนี้ครับแนะนำตัวนี้ก็คือตัวที่ชื่อว่า curlbuilder.com นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวจริงๆมันมีหลายเว็บไซต์นะครับมีหลายเว็บไซต์แต่แค่จะบอกว่าบางทีเราไม่ต้องไปนั่งจำคำสั่งหรอกแม้แต่โพสต์แมนเองเนี่ยนะครับแม้แต่โพสต์แมนเองก็สามารถเจนเจ้าตัวเคอร์ได้นะครับเพื่อจะเอาเคอร์เราไปใช้นะครับอย่างสมมติคุณเกียรติเปิดโพสต์แมนกูมาที่นี่อ๋อฉันต้องการยิงแบบ HT post นะอันนี้คือโพสต์นะครับแล้วก็ใส่ URL เข้าไปพอดีที่โค้ดโมบายมีลิงก์ให้เทสอยู่ผมใช้สอนอันนี้ก็จะเป็นURL ที่สามารถรับทั้งเกตทั้งโพสต์ได้ผมก็บอกว่าบอดี้ผมคืออะไรแค่นั้นเองนะครับในกรณีข้อมูลคุณเป็นเจสันไหมผมก็ติ๊กเข้าไปนะครับดังนั้นมันก็ทำการเจนเคอร์ให้เราผมก็ลอง copy curl เนี่ยนะครับไปใส่คราวนี้ผมจะลองใส่ที่ทางฝั่งของนี้บ้างนะครับเครื่อง Mac enter ก็จะเห็นว่ามันสามารถฟีดได้ถ้าเกิดคนขี้เกียจจำลิงก์ผมนะครับแล้วก็ใช้ JSON Page Forwarder ก็ได้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้จำลองเมื่อมีคอนเทนต์เนี่ยที่เป็นพวก get post ให้เราลองสามารถลองฟีดเล่นดูเราก็จะลองง่ายๆก่อนเช่น get นี่นะครับวิธีการก็คือเราก็กดลิงก์ไปที่ get ก่อนนะครับอันนี้ get แต่ไอ้ลิงก์ get ตัวเนี้ยมันก็จะรองรับทั้ง get และ post ด้วยดังนั้นคุณก็ค่อยกลับมาที่เว็บไซต์นี้นะแล้วก็วางเข้าไปที่ URL โอเคไหมตรงนี้ body รู้สึกว่าไม่ต้องส่งก็ได้คุณก็ได้แค่นี้แหละดังนั้นคุณก็ทำการ copy นะครับแล้วก็ลองไปใส่ดูว่ามันจะสามารถ feed ได้จริงไหมนะครับอันนี้ก็จะ feed มานะนะครับเป็นแบบ post นะครับรู้สึกว่าจะดึงค่าตัวนี้กลับมา101 ID ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยคุณไม่เอาเกตคุณทั้งที่คุณไม่เอาโพสต์คุณจะเป็นพุทธหรืออะไรก็ได้สามารถที่จะทำการใช้ตัวนี้ในการจำลองหรือบางคนอยากได้โพสต์แมนผมก็ลองเปิดโพสต์แมนดูคำว่าอยากได้โพสต์แมนคืออะไรโพสต์แมนเองก็สามารถเจนเคิลได้คือบางทีคุณต้องการสร้างสคริปต์ที่มันใช้ในการยิงรีเควสต์ซึ่งเคิลเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกที่นะครับปัญหาคือว่าเราจะสร้างเคอร์ขึ้นมาได้ไงเราสามารถสร้างจากโพสต์แมนได้ตัวอย่างเช่นนะครับผมจะลองทดสอบดูแล้วกันผมเปิดโพสต์แมนขึ้นมาแล้วก็ให้เป็น HTTP post แล้วกันนะครับดังนั้นผมก็จะทำการทดสอบโดยการให้มันวิ่งไปที่ URL นึงนะครับเอาล่ะในเคสนี้ผมอาจจะเป็น URL นี้แล้วกันผมก็จะวางเข้าไปแล้วก็กด send มันจะรีเทิร์นตรงนี้กลับมาถูกต้องป่ะคราวนี้แหละไม่ว่ามันจะเป็น URL อะไรคุณคอนฟิกนู่นคอนฟิกนี่ยังไงเช่นคุณอาจจะมีการคอนฟิกว่าให้มีการส่งข้อมูลอะไรเข้าไปนี้นะครับบางอย่างตัวอย่างเช่นส่งไปเป็นนี่แล้วก็ username เท่ากับ admin นะครับ password เท่ากับ1.4นะครับแล้วคุณต้องการได้โค้ดเคอร์ให้สังเกตตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าโค้ดเห็นนะตรงนี้เมนูนี้นะครับกดเข้าไปแค่ละครับนี่คือเคอร์ครับเนี่ยในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าต้องการจะยิง request แบบที่เป็น URL coded หรือเป็นแบบ form คุณก็สามารถ copy ตัวเนี้ยนะครับไปสร้างสคริปต์เพื่อใช้ในการ request ได้ละง่ายๆโอเคไหมนะครับ
ก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการใช้เคอร์คือเคอร์เป็นคอมมานด์ไลน์ที่เราสามารถส่งให้เพื่อนทางอีเมลแชร์ผ่านทาง LINE ง่ายๆคือมันแค่ก๊อปแล้วก็ส่งเป็นลักษณะเทกเป็นคอมมานด์ไลน์พอเข้ามาปุ๊บเขาก็วางแปะแล้วก็ยิงได้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายในปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีการยิงตัวเทสตัวเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบใช้ Open API เป็น Swagger มันก็จะเป็น Document แล้วก็สามารถเจนเป็นแบบเหมือนฟอร์มให้ยิง Request เลยก็ได้แต่ผมเชื่อว่า Curl เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าถูกใช้มากสุดใน Production เวลาที่เราจะใช้ในการยิง Request อะไรบางอย่างนะครับแบบผ่าน Command Lineเอาล่ะในคลิปนี้น่าจะพอทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าCurlทำอะไรได้บ้างแล้วก็วิธีการหรือเทคนิคที่จะทำการเขาเรียกว่าสร้างตัวCurl Commandเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เองหมดเราสามารถใช้ผ่าน Postman กดปุ่มโค้ดหรือใช้พวกเว็บไซต์ในการเจเนเรตมันได้รวมถึงมันก็จะมีเว็บที่มีเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นCurlบางคนว่าเอ้ยฉันอยากจะรู้ว่าCurlเนี่ยมันอัปโหลดรูปภาพได้ไหมCurl สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างนะครับเช่นคุณต้องการจะอัปโหลดไฟล์ก็มาใน section ของอัปโหลด Curl ก็สามารถที่อัปโหลดได้ด้วยประเด็นคือคุณอาจจะจำ syntax ไม่ได้ก่อนแนะนำ MD ครับ everything นะครับ .curl โอเคครับสวัสดีครับ